เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะคะสำหรับ Bad Guys ล่าล้างเมืองถึงแม้จะฉายจบลงไปแล้วทั้ง12ตอนแต่กระแสก็ถือว่ามาแรงและเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้จนได้รับความนิยมติดอันดับทั้งใน Netflix และก็ True ID ค่ะงานนี้นักแสดงนำในเรื่องอย่างก๊อตจิรายุก็ออกมาเป็นตัวแทนเปิดเผยความรู้สึกหลังจากได้การตอบรับอย่างล้นหลามแบบนี้ค่ะแฮปปี้ครับเพราะว่าตอนทำงานค่อนข้างกดดันเพราะว่าเราต้องทำงานภายใต้การเดินตามรอยของซีรีส์เก่าของเขาซึ่งเราก็พยายามตั้งคำถามว่าทำยังไงถึงจะได้บริบทใหม่ที่มันเข้ากับคนไทยครับแล้วก็ทำงานภายใต้ความกดดันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเวลาเราทำงานเนี่ยผมในฐานะนักแสดงที่ทำงานแสดงจริงๆมันต้องเราจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วถ้าเราเอาสร้างสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากความทรงจำที่มันถูกล็อกจินตนาการเราไว้แล้วเราจะไม่สร้างสรรค์งานเราจะกลายเป็นแค่เดินตามเขาไม่ใช่สร้างสรรค์หรือครีเอทบางอย่างขึ้นมาใหม่ในส่วนเรื่องราวของก๊อตเองนะคะก็มีอัปเดตต่อเนื่องค่ะหลังจากมีการคบหาดูใจมานานเกือบ10ปีกับสาวโบเบญจวรรณนะคะเจ้าตัวออกมาเผยว่าก็ยังคงรูปลงรูปหวานๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดเลยก็จัดเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบทองคำแท่งนะคะ เป็นของขวัญวันเกิดให้กับสาวโบงานนี้ก๊อตออกมาเผยว่าใช้เวลาคิดอยู่นานพอสมควรเลยคือผมก็คิดอยู่นานนะว่าจะเอาใจสุภาพสตรียังไงดี เพราะว่าซื้อกระเป๋าก็ดี ซื้อเพชรเขาก็อยากได้ ซื้อสร้อยเขาก็อยากได้แต่ผมมองว่ามูลค่าพวกนั้นอะซื้อทันทีแล้วมูลค่ามันลดทันที อยากให้อะไรที่มันยั่งยืน ก็เลยให้ทองเพราะว่าผมมีธรรมเนียมว่าให้ทองกับคนในครอบครัวถือว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืนเพราะว่าพอให้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาเอาตังค์เราอีกก็คิดสภาพว่าถ้าอยู่กันยาวๆแล้วเราให้ตลอดทุกปี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 เนี่ยวันนึงพอเขาเปิดเซฟมาเขาจะเห็นหน้าผมหลาเลยนะประกายออกมาพี่แบบหน้าตัวเองไม่เป็นทองหรอครับความสว่างของทองมันทำให้นึกถึงเราแน่ๆผมตั้งใจว่าจะให้คือผมเป็นธรรมเนียมครอบครัวเลยพ่อแม่แฟนน้องสาวให้เป็นทองหมดเลยเพราะว่ามากน้อยไม่เป็นไรแต่มันเป็นสิ่งแทนเงินแทนใจด้วยเวลาให้ทองไงผมเอาทองให้พี่เงี้ยพี่ก็ต้องดีใจอยู่แล้วล่ะผมว่าคนได้ทองอ่ะดีใจนะแล้วผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้หองขวัญอะไรแค่ปิ้นรูปไว้แล้วก็ปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยมันมีรูปอยู่3ใบใบแรกเป็นคำชมที่เราเขียนให้เขาว่าเราชมเขาเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีรูปโมเมนต์ที่เป็นความประทับใจของเรากับเขาให้เขาเลือกเอาเขาเลือกทุกอันยกเว้นใบที่มีทองอยู่ผมก็แบบมึงช่วยหยิบใบนั้นได้ไหมจนต้องยัดใส่มือใช่จนต้องแบบหลอกล่อไปเรื่อยอ่ะหยิบสักทีใบนั้นอ่ะหยิบแล้วก็ตามอาการที่เห็นครับมีการไหว้ขอบคุณผมด้วยนะพอเขาให้เราก่อนพอมันเป็นของขวัญที่มีค่าเราก็เลยคิดว่าต้องตอบแทนเป็น10เท่าวันพิเศษต่อๆไปผมเริ่มใส่หัวเขาตั้งแต่วันนี้แล้วว่าวันพวกนี้มันก็วันธรรมดาแหละเขาจะได้ชินโอ้ยน่ารักนอกจากนี้ยังออกมาเผยว่าช่วงนี้จะลงคำสอนข้อคิดดีๆผ่าน Instagram ทุกวันเป็นการเตือนสติให้กับแฟนๆในการใช้ชีวิตของตัวเองในแต่ละวันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ